บ่อนี้จะแตกต่างกับอีกบ่อหนึ่งตรงที่ว่าจะสโลปเข้าทางข้างนะคะเพื่อจะดูดขี้เลนออกไปทางด้านข้างนี้ค่ะจะแตกต่างกับอีกบ่อหนึ่งที่ตอนนี้เลี้ยงอยู่นะคะร้อยห้าสิบสี่แผงละประมาณ4 เมตรใช่ความลึกบ่อประมาณเท่าไหร่อะคะ2 เมตรลึก2 เมตรแล้วสายลมนี่วางอยู่ประมาณหัวหนึ่งเนี่ยยาว6 เมตรอ๋อหมายถึงว่าใช้สายประมาณ6 เมตรใช่ต่อหนึ่งหัวต่อหนึ่งแผงครับค่ะใช้รูท4 นิ้วประมาณ15 แรงม้าในการขับอ๋อก็คือใช้งานเสร็จก็ล้างด้วยไฮโดรเจนแช่ไฮโดรเจนแล้วก็ล้างครับตอนแช่ก็เปิดลมด้วยแช่ก็เปิดไปด้วยมันจะได้ล้างนอกล้างในค่ะมันก็จะสะอาดคือถ้าช่วงไม่ได้ใช้ก็เก็บป่ะคะก็ไม่เชิงเก็บอ่ะพี่จะเข้าน้ำแช่ไฮโดรเจนไว้เลยอ๋อก็คือจะเอาพอเก็บจบขอบปุ๊บก็จะแช่ไฮโดรเจนทำความสะอาดไว้เลยใช่พร้อมใช้ขอบต่อไปอย่างนั้นค่ะค่ะบ่อนี้ขนาด870นะคะจะใช้นะคะใบพัดตีน้ำด้วยแต่อุปกรณ์เติมอากาศที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นสำเร็จรูป AirFox 2นะคะที่ลมออกอยู่นี้อันนี้ข้อแตกต่างจะเห็นนะคะท่อ PVC ตรงกลางอันนั้นก็คือข้อแตกต่างกับตะกี้อันนี้ก็คือจะเป็นสโลปกลางหรือเซ็นเตอร์เดนนะคะ